สวัสดีทุกท่านพบกันอีกครั้งแล้วเนาะสำหรับวันนี้เขาจะไปเบิ่ง3นักเตะทีมชาติลาวในคนอายุบ่เกิน13ปีที่ว่าสามารถยิงประตูให้กับทีมชาติได้จนพาทีมชาติลาวผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันเตะชิงแชมป์อาเซียนคนอายุบ่เกิน13ปีประจำปี2022นั่นเองเนาะซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็สามารถเอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ4ทีมเป็นทีมห้อยแล้วเนาะซึ่งว่าจะไปพบกับทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอาจจะเป็นกลุ่ม V หรือกลุ่ม C นะหลังจากที่จบรอบใต้ของกลุ่ม C ในวันที่22กุมภาพันธ์2022นี่เนาะซึ่งก่อนจะทราบผลการแข่งขันทางไปเบิ่ง4นักเตะทีมชาติลาวที่ว่าสามารถยิงประตูได้คอนตมิดก็เป็นมือเพื่อจันทร์เหมือนกองที่ว่ายิงประตูให้กับทีมชาติลาวในนัดที่เอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ซึ่งมูทอจันมุนกองสามารถยิงได้ในนาทีที่56นั่นเองคนที่2เป็นเพชรวันสมสนิทนะที่ว่ายิงประตูให้กับทีมชาติลาวเขาได้นะเป็นซึ่งคนก็สามารถยิงได้ในนัดที่ว่าสามารถเอาชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ1นั่นก็คือนาที1นั่นเองถึงจากจังหวะที่ว่าบุญจันมุนกองเปิดจากลูกฟรีคิกเนาะเป็นก็สามารถมองเข้าไปอย่างสวยงามและประตูที่3ก็เป็นบุญพระจันทร์บุญกองอีกเนาะเพราะว่ายิงได้ในนัดที่อาสนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ในนัดที่2เนาะสําหรับบุญพระจันทร์ยิงจากลูกฟรีคิกไกลพอสมควรเข้าไปอย่างสวยงามเนาะซึ่งประตูที่4เป็นสุขสาครสิว่ายิงประตูตอกย่ำใส่ชนะกับทีมชาติลาวในนัดที่เอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะจากผลดังกล่าวเห็นได้ทีมชาติลาวชนะมาเลเซียไป4ประตูต่อ1จากผลรวม2นัดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมเหี่ยวห้อยนะซึ่งถามว่าคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในคลิปต่อไปสักคลิปหน้าพอจะมาอัปเดตให้อีกเท่านึงไปก่อนบ๊ายบาย